เดินไปสู่ความสุขฉบับพิเศษหนังสือสำหรับผู้สแสวงหาความสุขที่แท้จริงคำนำเดินไปสู่ความสุขเป็นหนังสือที่คณะผู้บุกเบิกสร้างวัดพระธรรมกายได้จัดพิมพ์ขึ้นครั้งแรกในปีพุทธศักราช2513มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเรื่องราวอันทรงคุณค่าจากปลายปากกาของหมู่คณะรุ่นบุกเบิกตามหาผู้มีบารมี ที่เคยสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันมาตั้งแต่อดีตชาติให้ได้กลับมาสร้างวัดสร้างบารมีร่วมกับหมู่คณะอีกครั้งหนึ่งเดินไปสู่ความสุขเป็นหนังสือเล่มแรกที่จุดประกายให้ผู้คนจำนวนมากทยอยเข้ามาศึกษาธรรมะปฏิบัติเพื่อเข้าถึงวิชาธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและได้มาช่วยกันสร้างวัด สมดังเจตจำนงของคณะผู้จัดทาในตอนนั้นทุกประการสิ่งนี้เองได้เป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จทุกอย่างของวัดพระธรรมกายตราบกระทั่งถึงทุกวันนี้สำหรับหนังสือเดินไปสู่ความสุขฉบับพิเศษเล่มนี้เป็นการคัดสรรเอาบทความจากหนังสือเดินไปสู่ความสุขมาจัดพิมพ์ใหม่รวมสองเรื่องด้วยกันเรื่องแรกคือผู้ค้นพบวิชาธรรมกายของพระพุทธองค์ ซึ่งเป็นอัตชีวประวัติตอนสำคัญของหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรที่ท่านได้ค้นพบวิชาธรรมกายที่สูญหายไปหลังพุทธปรินิพาน500ปีให้กลับคืนมาสู่โลกอีกครั้งและอีกเรื่องหนึ่งคือตามหาพ่อซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความปรารถนาอันแรงกล้าของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจาัรยคนคนกยูง ที่ต้องการเรียนธรรมะเพื่อไปพบและขอขมาพ่อในสัมปรายภพบ,บทความทั้งสองเรื่องนี้แม้ว่าเขียนขึ้นมานานมากแล้วแต่เนื้อหาสาระยังทรงคุณค่าตลอดการเพราะเป็นเรื่องจริงที่เป็นประจักษ์พยานถึงความยิ่งใหญ่ในธรรมะปฏิบัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเป็นสิ่งที่มีจริงดีจริงและที่สำคัญมีผู้ที่ยืนยันได้ สามารถปฏิบัติเข้าถึงได้จริงท่านที่กำลังอ่านหนังสือเล่มนี้โปรดทราบว่าท่านคือผู้มีบุญ,ญาราบอันประเสริฐที่ได้มีโอกาสรับรู้ถึงแนวทางปฏิบัติอันเป็นแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาเมื่ออ่านจบแล้วขอได้โปรดส่งหนังสือเล่มนี้ต่อให้แก่บุคคลอันเป็นที่รักซึ่งจะเป็นมหากุศลอย่างยิ่งสำหรับตัวท่านเองที่จะได้ช่วยกันเผยแผ่แผอมริตธรรม นำไปดับไฟกิเลสที่กำลังเร่าร้อนอยู่ภายในจิตใจของชาวโลกให้มาลายหายสูญและเพื่อเป็นแนวทางให้พบกับความสุขที่แท้จริงสืบต่อไปคณะผู้จัดทรยี่สเมษายนพุทธศักราช2546วันนี้เป็นไงเป็นกันหากเราไม่บรรลุธรรมที่พระบรมไตรโลกกนาถได้ทรงบรรลุแล้วก็ เราจะถวายชีวิตเป็นพุทธบูชาผู้ค้นพบวิชาธรรมกายของพระพุทธองค์จันทร์วันเพนเดือนสิบลอยฟ้องฟ้าอยู่ท่ามกลางดวงดาวที่ดาราดาษร,ระยิบระยับสาดแสงนวลรูปไล้ไปทั่วกระทบพื้นน้ำคล่องบางกอกน้อยที่มีลมอ่อนๆพัดระรอกให้พริ้วเข้าสู่ฝั่งมิขาดสาย ฝนที่เพิ่งขาดเม็ดเมื่อตอนค่ำยังคงทิ้งหยาดละอองน้ำติดค้างอยู่ตามใบหญ้าสะท้อนรับแสงจันทร์ดูแพรวพราวราวกับเพชรทีท่โปรยปลายเอาไว้ภายในโบสถ์วัดโบสถ์บนบางคูเวียงดูเงียบเชียบวังเวงได้ยินแต่เสียงรีดริ่งเรไรดังแผ่วๆมาจากข้างนอกแสงจันทร์ที่สาดส่องผ่านหน้าต่างบานใหญ่เข้ามา ช่วยให้มองเห็นพระปฏิมากรประดิษฐานอยู่บนแท่นและทุกสิ่งภายในโบสถ์ได้อย่างชัดเจนบนพื้นเบื้องล่างตรงพระพักองค์พระปฏิมากรสมณะรูปหนึ่งนั่งสงบนิ่งอยู่ในท่าสมาธิคูบาลังกายตั้งตรงไม่ไหวติงเหมือนสิ่งไร้ชีวิตนานแสนานานจวบจนแสงจากดวงจันทร์ที่เคลื่อนคล้อยหลังเที่ยงคืน ศาสตร์ประทะร่างจนเห็นได้ทั้งองค์คเนอายุราวสามสิบเศษรูปร่างสันทัดหน้าผากกว้างบ่งถึงลักษณะของผู้ทรงปัญญาอันล้ำเลิศลมเย็นพัดมาวูบหนึ่งผ้ากาสาวพัดที่ครองอยู่สั่นพริ้วน้อยๆพร้อมกับมีเสียงถอนลมหายใจยาวดังจนได้ยินชัดรอยยิ้มค่อยๆปรากฏขึ้นบนมุมปากใบหน้าอิ่มเอิบ เต็มไปได้วยความปรีดาปราโมดรำพึงออกมาเบาๆเออมันยากอย่างนี้นี่เองถึงได้ไม่บรรลุก,กันความเห็นความจำความคิดความรู้ต้องรวมเป็นจุดเดียวกันเมื่อหยุดแล้วจึงดับเมื่อดับแล้วจึงเกิดเสียงรำพึงเงียบลงในฉับพลันขยับกลายเล็กน้อยกลับคืนสุ่ท่าสงบ ขับความปิติที่บังเกิดขึ้นให้หมดสิ้นไปหลับตาเพ่งพิจารณาธรรมทบทวนให้แน่ใจทั้งอนุโลมและปฏิโลมความปิติเป็นศัตรูของสมาธิแต่ก็เป็นการยากแก่พระภิกษุรูปนี้ที่จะระงับไม่ให้เกิดความปิติขึ้นได้เพราะเป็นความสำเร็จในความภาคเพียรที่ได้พยายามมาเป็นเวลานานตลอดระยะเวลา11ปีในชีวิตสมณเพศ นับตั้งแต่สละคารวาสวิสัยจากหนุ่มพ่อค้าข้าวซึ่งสมัยโน้นพอเอ่ยชื่อสดมีแก้วน้อยบรรดาพ่อค้าและชาวนาอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีต่างรู้จักกันเป็นอย่างดีว่าพ่อค้าข้าวที่ขยันหมั่นเพียรสัตว์ซื่ออารีอารอบน่าจะเป็นพ่อค้าที่มั่งคั่งและมีอนาคตไกลคนหนึ่งแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งปรารถนา เพราะได้ตั้งจิตมุ่งจะตัดปริโภ o t ์และอาลายัยเข้าสู่ร่มกาสาวพัทอันเป็นธงชัยแห่งพระอรหันต์ศึกษาธรรมของพระผู้พิชิตมารให้บรรลุจนได้พระภิกษุสดบวชณวัตส,สองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีครั้นบวชได้เพียงวันเดียวรุ่งขึ้นก็เรียนกรรมาฐานกับหลวงพ่อโหนงอินทสุวรณโนผู้เป็นพระอนุสาวนาาจารย์ศึกษาควบคู่กับก,บการเรียนคันธทุระ เรียนเรื่อยไปจากสำนักนี้สู่สำนักโน้นที่ไหนใครว่าดีเป็นต้องพยายามขอเข้าเป็นสิทธิศึกษาธรรมะปฏิบัติด้วยเช่นพระมงคลทิพมุนีมุยอดีตเจ้าอาวาสวัดจัก,กวัดพระคูยานวิรัตโป๊วัดพระเชตุพนพระอาจารย์สิงห์วัดละครธรรมจังหวัดนนทบุรีพระอาจารย์ปลื้ม วัดเขาใหญ่อำเภท่ามากาจัังหวดกาญจนบุรีพระอาจารย์ที่กล่าวมานี้ส่งคุณวิเศษทางธรรมปฏิบัติเป็นเยี่ยมทางปริยัติงามทั้งศีลาจารวัดมีลูกศิษย์ลูกหามากมายพระภิกษุสดหรือในระยะต่อมาคือหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญก็เรียนจนหมดสิ้นความรู้ของครูอาจารย์ทุกสำนักที่ผ่านมามีต่ออีกไหมครับ คำถามนี้เกิดขึ้นภายหลังจากบรรลุผลสำเร็จตามขั้นสูงสุดของแต่ละสำนักกรรมฐานแต่เมื่อทำได้อย่างครูบาอาจารย์แล้วก็มักจะถามเช่นนี้แต่ทุกคำตอบที่ได้รับมีทํานองคล้ายคลึงกันหมดแล้วเธอเรียนจนหมดความรู้ของฉันที่สู้ศึกษามานานต่อไปนี้เธอมาช่วยฉันสอนสิทธิ์กันต่อไปเถอะพระอาจารย์กล่าว ความรู้เพียงหางอึ่งแค่นี้จะไปสอนใครได้ตัวเราเองยังจะเอาไม่รอดท่านเป็นแต่เพียงดำริขึ้นในใจโดยไม่กล่าววาจาใดาออกมาแล้วก็ลาจากทุกสํานักตระเวนข้ามเทือกเขาหลายลูกทั่วทุกทิศเพื่อจะหายอดกัลายาณมิตรสั่งสอนอบรมใจภายหลังที่ได้ศึกษากรรมฐานจากพระคณาจารย์ต่างๆมามากพอสมควรก็ไม่บรรลุธรรมดังที่หมาย มีความรู้สึกในใจเสมอว่าทางเหล่านั้นยังอ้อมเกินไปควรจะมีทางที่ตรงกว่านี้เมื่อเป็นเช่นนั้นในที่สุดก็หันกลับมาเรียนด้วยตัวเองโดยศึกษาจากตำราวิสุทธิมักซึ่งเป็นแบบฉบับของการปฏิบัติตราบกระทั่งท่านมาจำพรรษานวัดโบทบนบางคูเวียงและวันนี้เองอยู่ระหว่างกลางพรรษาพอดี ท่านเริ่มปาราบความเพียรในใจแต่เช้าตรู่ก่อนออกบินทบาทเราบวชมานานนับได้11พันษาเข้านี้แล้ววิชาของพระพุทธเจ้าเรายังไม่ได้บรรลุเลยทั้งที่การศึกษาของเราก็ไม่เคยขาดสักวันทั้งคันทธทุระและวิปัสสนาทุระย่าเลยเราควรจะรีบกระทำความเพียรให้รู้เห็นของจริงทางพระพุทธศาสนา หากไม่เริ่มปฏิบัติก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ตกอยู่ในความประมาทเมื่อกลับจากบินทบาทก็รีบจัดการภารกิจต่างๆจนหมดความกังวลใจจึงได้เข้าไปสู่โบสถ์วัดโบสถ์บนบางคูเวียงโดยตั้งปณิธานไว้ในใจว่าหากเราไม่ได้ยินเสียงกองเพลงละก็จะยังไม่ลุกจากที่ขณะนั้นประมาณเวลาสองโมงเช้าเ็จเศษภิกษุสด เริ่มทำความเพียรทางใจหลับตาภาวนาสัมมาอรหังเวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้าเพิ่มความเป็นเน็บและปวดเมื่อยขึ้นมาทีละน้อยละน้อยถี่ขึ้นหนักเข้าจนมีความรู้สึกว่ากระดูกทุกชิ้นส่วนเริ่มเขม็งเกลียวลั่นกรอบแทบจะระเบิดหลุดออกมาเป็นชิ้นชิ้นเพราะความเมื่อยความกระวนกระวายใจเริ่มตามมาเอเราไม่เคยรู้สึกเช่นนี้เลย พอตั้งสัจจะลงไปว่าถ้ากองเพลไม่ดังจะไม่ลุกจากที่เหตุใดมันจึงเพิ่มความกระวนกระวายใจมากมายอย่างนี้ผิดกว่าครั้งก่อนๆที่นั่งภาวนาเมื่อไหร่นอกลองเพลจึงจะดังสักทีคิดไปจิตยิ่งแกว่งซัดสายหนักเข้าเกือบจะเลิกนั่งก็หลายครั้งแต่เมื่อได้ตั้งสัจจะลงไปแล้วจะแพ้ไม่ได้เมื่อกายไม่สงบ จิตใจจะไปสงบได้อย่างไรในที่สุดก็อดทนนั่งต่อไปจนเริ่มค่อยสงบทีละน้อยเพราะไม่แวบไปเกาะที่ปวดเมื่อยช่างมันประไรมันเป็นเรื่องของสังขารในที่สุดใจก็หยุดเป็นจุดเดียวกันเห็นเป็นดวงใสบริสุทธิ์ขนาดเท่าฟองไข่แดงของไก่ติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายใจสบายอย่างบอกไม่ถูก ความปวดเมื่อยหายไปไหนไม่ทราบก็พอดีกองเพลงดังกังวานขึ้นวันนั้นฉันพัตาหารเพลงมีรสที่สุดเพราะเหตุว่าไม่ใช่รสแห่งอาหารอย่างเดียวหากเจือระคนด้วยรสแห่งธรรมผสมผสานกันไปด้วยจิตจึงเกิดปราโมดใจยังอิ่มเอ,อิบชุ่มชื่นอยู่ฉันพัตตาหารไปใจก็อดที่จะมองดูที่ศูนย์กลางกายไม่ได้ อ๋อยังเห็นอยู่เออนี่ก็แปลกลืมตาก็ยังมองเห็นชัดความสว่างเช่นนี้ในชีวิตของการบำเพ็ญธรรมเราไม่เคยเห็นความสว่างใดที่จะเทียบเท่าได้ความสว่างแห่งดวงอาทิตย์ก็ยังห่างไกลเท่าที่เห็นอุป,ปมาเหมือนแสงหิ่งห้อยกับโคมไฟภิกษุสด ฉันไปอดที่จะยิ้มออกมาไม่ได้ด้วยความเปี่ยมสุขทำให้หวนรึกถึงพุทธวจ,จนะบทหนึ่งที่ว่านัตถิสันติปรังสุขขังแปลว่าสุขอื่นนอกจากหยุดจากนิ่งไม่มีเมื่อใจหยุดก็เกิดความสงบเมื่อสงบก็เป็นสุขนี่เป็นเพียงใจหยุดน้อยนิดเรายังสุขเช่นนี้ หากเราได้บรรลุธรรมสูงขึ้นไปอีกจะสุขขนาดไหนหนอท่านรำพึงในใจท่านสดทำไมวันนี้ท่านจึงฉันจังหันไปอมยิ้มไปท่านยิ้มกับผู้ใดหรือเพื่อนภิกษุถามด้วยความสงสัยในอาการของท่านเปล่าหรอกท่านผมกำลังระลึกถึงคุณของพระบรมศาสดาของเรา เลยอดที่จะยิ้มปิติโสมนัสใจไม่ได้ท่านตอบเลี่ยงเลี่ยงท่านสดนับว่าเป็นผู้ไม่ประมาทแม้แต่ฉันจังหันยังภาวนาระลึกถึงคุณของพระบรมศา,ศาสดาเป็นพุทธานุสติหากพระองค์ยังมีพระชนอยู่คงจะต้องตรัสสรรเสริญท่านท่ามกลางพระขีนาศพทั้งหลายเป็นแน่ทั้งคู่ต่างกล่าวมัทรสสวาจาซึ่งกันและก,กัน ทำให้จิตที่เปี่ยมสุขอยู่ยิ่งเพิ่มขึ้นไปอีกวันนั้นท่านมีความสุขทั้งวันดวงธรรมขั้นต้นซึ่งเป็นดวงใจก็ยังเห็นติดอยู่ตรงศูนย์กลางกายไม่ขาดพักผ่อนครู่หนึ่งเพื่อเอาแรงไว้ปฏิบัติกรรมฐานในยามราตรีวันนี้เป็นไงเป็นกันหากเราไม่บรรลุธรรม ที่พระบรมไตรยโลก,กนาถได้ทรงบรรลุแล้วก็เราจะถวายชีวิตเป็นพุทธบูชาหากเราจะต้องตายไปในครั้งนี้ก็จะได้เป็นเยี่ยงอย่างแก่ผู้ที่จะตามมาในภายหลังจะได้ถือยึดเป็นแบบปฏิบัติต่อไปก็จะได้อานิสงส์อีกโสดหนึ่งหลังจากทรงพระปาติโมกกับเพื่อนภิกษุท่านก็ยิ่งรู้สึกกายเบาใจเบายิ่งขึ้น ความแหนงใจเกี่ยวกับอาบัตเล็กๆน้อยๆถูกขจัดออกจากใจด้วยการฟังพระปาติโมกทบทวนดูว่าเรากระทําถูกต้องพระธรรมวินัยหรือไม่บกพร่องข้อใดก็ได้ปรงอาบัตกับเพื่อนภิกษุด,ด้วยกันเมฆฝนตั้งเขามาแต่บ่ายและเริ่มคลึ้มหนักไปอีกคาดว่าคงจะตกในไม่ช้าท่านรีบสงน้ำจัดการภารกิจส่วนตัวจนหมดความกังวลใจ แล้วก็เริ่มเข้าประตูโบสถ์ในเวลาเย็นในขณะนั้นฝนก็เทลงมาประดุดฟ้ารั่วเสมือนเป็นนิมิตอันดีที่จะแสดงให้ภิกษุสดเห็นว่าท่านจะบรรลุธรรมในคืนนี้และจะได้โปรยปลายเม็ดฝนแห่งธรรมไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายที่มีทุลีกิเลสจะได้เบาบางลงบ้างอีกทั้งจะได้ขุดค้นนำเอาวิชาธรรมกาย ซึ่งสูญหายจากการถ่ายทอดมานานนับเป็นพันปีขึ้นมาเปิดเผยแก่ชาวโลกอีกวาระหนึ่งท่านเริ่มปารบความเพียรทางใจขณะลงนั่งในพื้นโบสถ์ต่อหน้าพระประธานผู้เป็นตัวแทนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเริ่มสวดอ้อนวอนเบาๆขอพระองค์ได้ทรงโปรดประทานธรรมแก่ข้าพระพุทธเจ้าด้วยเถิดหากว่า การบรรลุธรรมของข้าพระพุทธเจ้าจะเกิดประโยชน์แก่พระศาสนาอย่างมหาศาลละก็อขอทรงได้ประทานเถิดข้าพระพุทธเจ้าจะรับอาสาเป็นทนายแก้ต่างให้แก่พระพุทธศาสนาหากว่าไม่เกิดประโยชน์แล้วไซขออย่าได้ทรงประทานเลยข้าพระพุทธเจ้าขอถวายชีวิตอัตภาพนี้ เป็นพุทธบูชาแด่พระองค์ขณะเมื่อนั่งฝนก็เริ่มตกลงมาทำให้อากาศเยือกเย็นไปทั่วบริเวณท่านเหลือไปเห็นมดขี้กำลังไต่ขึ้นมาตามรอยแตกของพื้นโบสถ์ก็เกิดความกลิ่งใจกลัวมดขี้จะมากัดท่านทำให้ต้องถอนจากสมาธิจึงเอานิ้วมือจุ่มน้ำมันกาดเพื่อขีดวงล้อมรอบตัวกันมดขี้ขึ้นมา แต่ต้องเลิกล้มความคิดนั้นเพราะฉุกใจคิดได้ว่าชีวิตนี้เราได้สละให้แก่พระศาสนาแล้วจะกลัวใยกับมดขี้จึงได้เริ่มปฏิบัติธรรมทันทีดวงกลมโตใสบริสุทธิ์ขนาดเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ซึ่งติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายเมื่อเพนขนาดนี้ยิ่งใสสว่างมากขึ้น และขยายใหญ่ขนาดเท่าดวงอาทิตย์ไซส์เหมือนกระจกคันช่องส่องเงาหน้าเห็นอยู่อย่างนั้นเป็นนานนับหลายชั่วโมงจากทุ่มเศษขณะนี้เลยเที่ยงคืนไปหนึ่งชั่วนาฬิกาดวงใสก็ยังปรากฏอยู่อย่างนั้นโดยท่านก็ไม่ทราบว่าจะทําอย่างไรต่อไปเพราะสํานักที่ท่านได้ศึกษามาไม่เคยมีประสบการณ์เช่นนี้ขณะที่นิ่งอยู่นั้น เสียงหนึ่งพูดขึ้นมาจากกลางดวงนั้นว่ามัชชิมาปฏิปทาอ่าทางสายกลางไม่ตึงนักไม่หย่อนนักในความหมายของปริยัตแต่ขณะที่เสียงนั้นดังแผ่วขึ้นมาในความรู้สึกพลันก็เห็นจุดเล็กๆเ,เรืองแสงสว่างวาบขึ้นมาจากกลางดวงนั้นเสมือนจุดศูนย์กลางของวงกลม ความสว่างของจุดนั้นสว่างกว่าดวงกลมรอบๆท่านมองเรื่อยไปพลางคิดในใจว่านี่กระมังทางสายกลางจุดเล็กที่เราเพิ่งจะเห็นเดี๋ยวนี้อยู่กึ่งกลางพอดีลองมองดูซิจะเกิดอะไรขึ้นจุดนั้นค่อยๆขยายขึ้นและโตเท่ากับดวงเดิมดวงเก่าหายไป ท่านมองเรื่อยไปก็เห็นดวงใหม่ลอยขึ้นมาแทนที่เหมือนน้ำพุที่พุ่งขึ้นมาแทนที่กันนั่นแหละตางแต่ใสย,ยิ่งขึ้นในที่สุดจึงเห็นกายต่างๆเกิดขึ้นจนกระทั่งถึงธรรมกายเป็นพระปฏิมากรเกศด,ดอกบบตูมใสบริสุทธิ์ยิ่งกว่าพระพุทธรูปบูชาองค์ใดที่เคยเห็นมาเสียงธรรมกายกังวาลขึ้นมาในความรู้สึก ได้ยินกับหูมนุษย์ถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วแล้วก็หับพระโอษฐ์ทันทีความรู้สึกปิติสุขเกิดขึ้นนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาท่านก็เริ่มศึกษาค้นคว้าเพื่อหาที่สุดแห่งธรรมยิ่งคน้นยิ่งแตกฉานเชี่ยวชาญหนักเข้าก็เริ่มเผยแผ่คำสอนออกไปจนกระทั่งท่านมาเป็นเจ้าอาวาดวัดปากน้ำภาษีเจริญใหม่ มีผู้อาศัยความไม่รู้มาคัดค้านท่านเกี่ยวกับธรรมกายโดยเฉพาะในวงการคณะสงฆ์บางท่านก็ปลงใจเอาว่าหลวงปู่วัดปักน้ำมีความรู้และการปฏิบัติธรรมะเกินไปเสียแล้วถ้าปล่อยทิ้งไว้จะเป็นภัยแก่พระศาสนาแต่ยังไม่มีใครกล้าจะยกความผิดนั้นพิจารณาเพราะเวลานั้นคนทุกชั้นถวายความเคารพนับถือว่า เป็นคณาจารย์ที่มีศิทธานุสิ์มากได้จัดเลี้ยงอาหารเช้าและเพนแก่พระภิกษุสามเณรตลอดปีและตลอดอายุไขของท่านเมื่อธรรมกายเกิดขึ้นวัดปากน้ำได้รับคำวิพากวิจาร์ณกันมากบางพวกก็ปลื้มใจบางพวกก็หนักใจบางพวกก็ตั้งข้อกล่าวหาหลงโทษวัดปากน้ำอย่างหนักถึงกับพูดว่าอวดอุตริมนุษธรรมก็มี ข่าวนี้มิใช่ท่านจะไม่รู้ท่านได้ยินเสมอเสมอแต่เสียงนั้นก็ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนใจแก่ท่านแม้แต่เล็กน้อยท่านกลับภูมิใจเสียอีกที่ได้ยินคำนั้นคราวหนึ่งท่านเคยกล่าวกับสมเด็จพระวรรณรัตน์วัดพระเชตุพน์เกี่ยวกับการถูกโจมตีเรื่องธรรมกายว่าคนเช่นเราใช่จะไร้เสียซึ่งปัญญาชั่วก็รู้ดีก็เห็น เราจะฆ่าตัวเองเพราะความปรารถนาลามกทำไมที่เขาพูดหาว่าเราอย่างนั้นบางคนคงจะไม่รู้จักคำว่าธรรมกายมีอยู่ที่ไหนหมายเอาใครเขาอาศัยความไม่รู้มาว่าเราผู้ตั้งใจปฏิบัติชอบเมื่อผู้ไม่รู้ติเตียนเราความไม่รู้ของเขาจะลบล้างสัจธรรมของพระพุทธศาสนาได้อย่างไรถ้าจะลบก็ลบได้เพียงชั่วคราว ไม่ช้าดวงแก้วของพระพุทธศาสนาก็จะเปล่งรัศมีให้ผู้มีปัญญาเห็นด้วยสายตาของตนเองการที่เขานำผลแห่งการปฏิบัติที่เราได้กระทำกันอยู่ไปพูดเช่นนั้นแสดงให้เห็นว่าคณะวัดปากน้ำไม่ได้กินแล้วนอนเป็นสำนักที่เคร่งครัดในการปฏิบัติธรรมการพูดของเขาเท่ากับเอาสำนักไปเผยแพร่ ดีเสียกว่าการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์เพราะการที่เขานำไปพูดนั้นเป็นการกระทำของผู้พูดเองเราไม่ได้จ้างไม่ได้วานเมื่อพูดทางไม่ดีก็ต้องมีคนพูดทางดีได้เหมือนกันธรรมะจะต้องชนะอธรรมเสมอเราไม่เดือดร้อนใจเพราะธรรมกายเป็นของพระพุทธศาสนาเป็นของแท้ไม่ใช่ของเกลหรือของเทียม ธรรมกายจะปรากฏเป็นของจริงแก่ผู้เข้าถึงธรรมเรื่องอย่างนี้เราไม่หวนเราเชื่อในคุณพระพุทธศาสนาท่านได้อ้างบาลีพุทธภาษิตท,ที่มาในธรรมบทว่าโยโขวัคลิธรรมมังปัสติโสมังปัสติความว่าดูก่อนวัคลิผู้ใดแลเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราตถาคตนอกจากนี้ ท่านยังได้อ้างเอาบาลีที่มาในอคัญยสูตรพระสุตตันตปิฎกที่ขณิกายปฏิกวัคที่พระพุทธองค์ตรัสแก่วาเสฐะสามเณรและภาระทวาชะสามเณรว่าตาถาคตัดสะเหตังวาเสถาอะธิวัจนังธัมมกายโยอิติปิความว่าดูกรวาเสถะสามเณรและภาระทวาชะสามเณร คำว่าธรรมกายนี้เป็นชื่อตถาคตโดยแท้เรื่องพะวกลิดังที่ได้ยกขึ้นมากล่าวข้างต้นนั้นเมื่อประกอบกับความในอคัญยสูตรแล้วย่อมสองความให้เห็นว่าที่พระพุทธองค์ตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราก็หมายความว่าผู้ใดเห็นดวงธรรมที่ทำให้เป็นธรรมกายผู้นั้นได้ชื่อว่าเห็นเรา คือตถาคตนั่นเองไม่ใช่อื่นไกลหรือพูดให้เข้าใจง่ายกว่านี้ก็คือผู้ใดเห็นดวงธรรมที่ว่านี้ผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้าหรืออีกอย่างหนึ่งผู้ใดเห็นธรรมกายผู้นั้นย่อมเห็นพระพุทธเจ้าทําไมจึงหมายความเช่นนั้นก็เพราะว่าขณะนั้นพระวกกลิก็อยู่ใกล้ๆก,กับพระองค์หากจะแลดูด้วยลูกตาธรรมดา ทำไมจะไม่เห็นพระองค์เพราะไม่ปรากฏว่าพระวกกะลินั้นตาพิการเมื่อเป็นเช่นนี้ฉะไหนพระองค์จะตรัสเช่นนั้นเล่าที่ตรัสเช่นนั้นจึงตีความได้ว่าที่แลเห็นด้วยตาธรรมดานั้นเห็นแต่เปลือกของพระองค์คือกายพระสิทธ,ธะที่ออกบวชซึ่งไม่ได้อยู่ในความหมายแห่งคำว่าเราตถาคตและยังตรัสว่า เป็นกายที่เน่าเปื่อยด้วยนั้นคือกายพระสิทธ,ธะที่ออกบวชซึ่งเป็นกายภายนอกนั่นเองคำว่าเราในที่นี้จึงสันนิฐานได้ว่าหมายถึงกายภายในซึ่งไม่ใช่กายเปื่อยเน่ากายภายในคืออะไรเล่าก็คือธรรมกายนั่นเองจะเห็นได้อย่างไรข้อนี้ตอบไม่ยากเมื่อได้บำเพ็ญกิจถูกส่วนแล้วท่านจะเห็นด้วยตาของท่านเอง คือเห็นด้วยตาธรรมกายไม่ใช่ตาธรรมดาพระดำรัสของพระองค์ดังยกขึ้นมานั้นเป็นปัญหาธรรมะที่มีนัยยะลึกซึ้งอยู่อันผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมแล้วเข้าใจได้ยากแต่ถ้าผู้ที่ปฏิบัติได้แล้วจะตอบปัญหานี้ได้ด้วยตัวเองอย่างง่ายได้ไม่ต้องถามใครวิชาธรรมกายนี้ท่านทำการสั่งสอนเรื่อยมา จนกระทั่งใกล้มรณาภาพไม่เคยขาดแม้แต่วันเดียวจะเห็นได้จากจริยวัดของท่านคือ 1. คุมภิกษุสัม,มเนรลงธรรมวัดไหว้พระในโบสถ์ทุกวันวันละสองเวลาคือเช้าหนหนึ่งเย็นหนหนึ่งและได้ให้โอวาสั่งสอนภิกษุสม,มเนรทั้งสองเวลา 2. วันพระและวันอาทิตย์ลงแสดงธรรมในโบสถ์เองเป็นนิด 3. ทำกิจภาวนาอยู่ในสถานที่ซึ่งจัดไว้เฉพาะเป็นกิจประจำวันและควบคุมพระให้ไปนั่งภาวนารวมอยู่กับท่านทั้งกลางวันและกลางคืนส่วนพวกอุบาสิกาก็ให้ทำกิจภาวนาเช่นกัน 4. ทุกวันพฤหัสบดีเวลา14นาฬิกาลงสอนการนั่งสมาธิแก่ภิกษุสมเณีอุบาสกอุบาสิกาที่ศาลาธรรมะ 5. จัดให้มีครูสอนปริยัติธรรมหลวงปู่วัดปากน้ำได้รับสมณศักดิ์ดังนี้พุทธศักราช2463เป็นพระครูสัญญาบัตรมีพระราชทินนามว่าพระครูสมณธรรมสมาทานพุทธศักราช2492ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีพระราชทินนามว่า พระภาวนาโกศลเถระพุทธศักราช2494ได้รับพระราชทานพัยดยศเทียบปร,ริยนพุทธศักราช2498ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชมีพระราชทินนามว่าพระมงคลราชมุนีพุทธศักราช2500ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพมีพระราชทินนามว่าพระมงคลเทพมุนีท่านมรณาภาพเมื่อสามกุมภาพันธ์พุทธศพัทรศารา5 2 5ยังความสลดใจแก่ศิทธานุสิ์เป็นอันมากประทีปของโลกในยุคปัจจุบันได้ลาลับไปบัดนี้แม้ว่าท่านจะมรณาภาพมาหลายสิบปีแล้ววิชาธรรมกาย ก็ยังมีผู้ปฏิบัติกันอยู่สืบมาและนับวันจะเพิ่มมากขึ้นจากแสนคนเป็นล้านคนเกียรติคุณของวิชานี้ไม่เพียงแต่จะโด่งดังในประเทศเท่านั้นแม้ชาวต่างชาติก็ยังสนใจไปปฏิบัติธรรมกันที่วัดปากน้ำมากมายอีกทั้งมีสาขากระจายไปทั่วประเทศแต่ที่เรากำลังดำเนินการก่อสร้างศูนย์พุทธจักปฏิบัติธรรม ณานะตำบลคลองสามอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีก็เป็นอีกแห่งหนึ่งที่จะจันโลงไว้ซึ่งวิชาธรรมกาย